Cepintu bergerak, dorongan kepada Giancarlo. Berdepan dengan Renan Alves, mendapat bantuan Muhairi. Masih lagi Muhairi berusaha, satu hantaran redah dan cantik jaringan yang dilakukan oleh PKMP Malarusi Yashir Pinto. Umpanan yang cukup sempurna dari Muhairi Ajmal. Yashir dengan gaya tersendiri menewaskan Ifwan Akmal. เอเลฟิล่าให้อัธวิทย์แทงมาอ้าวลูกนี้บอลฉลับมาเข้าทางแล้วมีโอกาส 1-0 โอ้เรียบร้อยเลยครับ23วินาทีครับอู้ยาเซียปินโตอิสลามนี่นะครับยาเซียปินโตนี่หลุดเข้ามาครับโอ้โหยืนอยู่ 4-5 คนไม่มีใครเอาอยู่เลยครับแล้ววิ่งสอดมาลูกนี้ยิงมุมดิกเลยครับหมดสิทธิ์ขึ้นนำเร็วเลยครับกับหลบมาหนึ่งแล้วแทงลูกนี้ได้เปรียบเลยครับติดพรมปาดมาลูกนี้แล้วจริงเรียบร้อยครับเป็น3ประตูต่อ0ครับและนี่ยาซินปินโตอิสลามมี่ยิงลูกนี้ครับดูครับตามสูตรเลยครับตบกลับมาแล้ววิ่งชาร์จที่จุดนัดพบนั่นแหละครับก็ต้องชมกิตพรมบุญสารนะครับเปิดได้ดีครับนี่แล้วก็ไม่ครับให้เพราะว่าอิฟซันเนี่ยก่อนหน้านี้ยิงจุดโทษพลาดมา2ครั้งแล้วเนี่ยอิสลามียิงเข้าไปยิงลูกนี้โอ้โหได้ประตูครับโอ้ก็เกือบไปเหมือนกันครับอ่านทางถูกนะครับจังหวะนี้ทางเดโต้แต่ว่าบอลมันเรียบจริงๆครับนี่ครับย้อนมาดูจังหวะนี้อีกครั้งหนึ่งเกือบเซฟได้ครับแพทริกเดโต้โอ้บอลมันลอดแขนไปเนี่ยครับคือถ้าบอลวันนี้นะครับพี่พุทธินันวันนี้เข้ามาบล็อกถึง2ครั้งแล้วครับพุทธินันยังได้อยู่ครับขอนแก่นพรากรเปิดมาถึงอิปซันเมโลขวากดลูกนี้แล้วก็เรียบร้อย1-0ครับยาเซียอิสลามีโอ้โห4นาทีเศษๆเท่านั้นนะครับขอนแก่นออกนำแล้วนี่ครับบอลจากกราบขวาหยอดเข้ามาอิปซันเมโลกึ่งยิงกึ่งผ่านแล้วก็มาตามนัดเลยครับยาเซียอิสลามีครับสอดมาจากด้านหลังครับไม่มีใครประกบครับโอ้โหจังหวะนี้ที่ซองโดเนี่ยไม่เห็นจริงๆครับนำเร็วเลยครับThank you.
Serasip terus saja masuk umpanan, cuba untuk mencari Yasera, masuk jaringan pertama untuk Negeri Sembilan, Yasir Pinto. Setelah berlaku gerakan di sebelah kanan menerusi Cik Rashid yang masuk ke dalam kotak penalti dan meneruskan lariannya itu dengan satu rembatan dan oleh Gustavo. Antara yang baik sekarang ini masih Jose Pinto, lepas Yasir, bagaimana sekarang cubaan dan itu dia jaringan, gol untuk Negeri Sembilan daripada Yasir Pinto. Effort yang begitu baik dilakukan oleh pemain yang baru bermain buat kali yang kedua untuk Negeri Sembilan. Dua-dua pemain import baru untuk Negeri Sembilan menghasilkan jaringan dalam perlawanan pada malam ini. Yasir Pinto yang sudah pasti dah saya kira dia adalah pemain yang saya kira agak menyerlah untuk pasukan Negeri Sembilan pada malam ini. Dan akhirnya kerja keras yang dilakukan oleh Yasir Pinto berjaya menghasilkan jaringan. Kita lihat sekali lagi bagaimana hantaran yang diberikan tadi oleh Matthew Alves. Lepas ya agak lama. Barulah kita dapat lihat aksi yang agak mendebarkan. First touch yang baik dan kali ini peluang. Itu dah gol. Tepat menuju ke penjuru gol untuk menewaskan Syahril Sahari. Ha, dia meraihkannya dengan berjoget nampaknya. Kita perhatikan lagi sekali. Bermula daripada first touch yang berkualiti daripada Yasir Pin. Sekali lagi. Cross yang dilakukan dan di situ gol terbuka. Dan gol! Kita lihat bagaimana dua kali berturut-turut serangan yang bermula dari bahagian sayap. Kalau tadi crossing yang dilakukan terlalu kuat, namun kali ini lagi baik kali ini. Yasir Pinto lagi sekali. Yasir Pinto dan cross dilakukan. Gol! Shaun Jamaras menebus kegagalannya tadi. Selepas pastinya ini adalah momen indah untuk beliau. Hai ขึ้นมาทำชิงมาอยู่ที่อิสลามีเอาครับอิสลามีเปิดทิ้งขึ้นมาลมโลกเกี่ยวติดและลูกนี้ลงจริงโอ้โหไม่ตรงกรอบครับโตกับอันเดสตูเยสผลแกนมาใหม่อีกครั้งหนึ่งเอาครับเล่นทำชิงกันลมโลกให้มาอิสลามีบอลมาถึงวอลนาดยิงโอ้โห 1-0 เลยครับผลแกนยูไนเต็ดครับขึ้นนำบีจีปทุมนะครับจากการยิงของจังหวะภาพช้าครับแกะกันมาแล้วเล่นกันเนี่ยครับแนวรุกปลายต่อให้แล้วกดเลยครับเสาแรกครับปลายให้ครับยาเซอิสลามีแล้วก็เป็นบรณาทองเครือครับยิงด้วยความมั่นใจเลยครับลูกยิงแบบนี้ต้องบอกว่ายิงได้ยากแล้วก็เฉียบขาดมากนะครับบอลไปแล้วเปิดลูกนี้เอ้าไปติดครับกิตพรหลายให้อิสลามีหลอกหนึ่งจังหวะแล้วเข้าขวาหลายต่อมาให้อิปซันเมโลมาเดี๋ยวมาดูครับจังหวะจ่ายบอลพลาดครับแล้วดักได้แล้วทำอีกแล้วครับทางยาเซอิสลามีสุดท้ายแล้วโอ้โหได้รอบเป้าอย่างนี้ลำบากครับหลบไปหนึ่งครับแล้วก็แทงมาเอาไม่อยู่ครับวันนี้สองแอสซิสต์เลยนะครับอิสลามีดูครับเนี่ยหลอกมันจะจริงแต่จิ้มให้ครับแล้วดูครับเอเลฟวีเอล่าครับชิงจังหวะตัดได้ยาเซียแทงมาเอาหลุดเลยครับหนีเป็น 2-0 ได้ไหม 2-0 ไม่ได้ครับโอ้ยิงติดซ้ำอีกนิดเรียบร้อยครับแต่เดี๋ยวต้องดูว่าจังท่าดีใจให้อัธวิทย์อัธวิทย์เปิดลุ้นที่อ๋อแล้วครับทงไม่ขึ้นแล้วหลุดมีโอกาส4ไหลมาถวายพาแล้วแปะเรียบร้อยครับเดี๋ยวต้องดูทงมีไหมไม่มีด้วยครับ4ประตูต่อ0ครับตำแหน่งมีล้ำหน้าหรือเปล่าโอ้โหจังหวะนี้มองไม่ชัดนะครับแต่เดี๋ยวคงมีการเช็คแหละครับแต่ว่าถวายพาลูกนี้มันเน่งๆเลยครับแต่ดูท่าผู้เชี่ยวผู้ตัดสินเนี่ยวิ่งมาไม่มีติดโอ้แล้วก็แต่ยังเล่นต่อครับบอลถูกชิงต่อมาอิมซันเมโลยิงลูกนี้ไปเรียบร้อยไปเลยครับโอ้โหแม่คมจริงๆครับดูครับจังหวะตามช่องนี่มุมมันแทบไม่มีแล้วนะครับแต่จังหวะยิงหักข้อนี่โอ้โหชนเสา
แล้วก็ตุงตะข่ายสวยงามจริงๆครับการประสานงานกับ2นักเตะตัวสำรองครับโอ้โหยิงได้เพอร์เฟคมากๆครับโหต้องชมตั้งแต่ทางยาเซียอิสรานี่ครับยิงส่งมาแล้วก็เป็นอิสซันเมโลโอ้โ